ครับสวัสดีครับผมเจติพิษแท่นทองจากศรีสะเกดวิทยาลัยนะครับเป็นตัวแทนนะครับจากกลุ่มสีม่วง B1 นะครับโครงงานที่พวกเราได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นประดิษฐกรรมที่ชื่อว่า smart house ครับ smart house ท,ที่ว่าเนี่ยมันมีฟังก์ชันยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับฟังก์ชันแรกของ smart house เราเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่มันทำได้คือการสื่อสารแบบบลูทูธ เพื่อคุยกันกับระบบเปิดปิดประตูนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะครับนะครับตอนนี้ทันทีที่บลูทูธของยูเซอร์เข้ามานะครับก็มีการกดปุ่มกดปุ่มปั๊บประตูที่เราออกแบบเอาไว้ข้างในก็ทำการเปิดนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปิดประตูครับอ่าตอนนี้ประตูก็ปิดและล็อกได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้เราเรายังเพิ่มฟังก์ชันให้ ให้กับยูเซอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะอย่างน้อยคนเมืองใช่ไหมครับคนเมืองหาเวลาออกกํลังกายน้อยนะครับดังนั้นก่อนเข้าบ้านครับเราเพิ่มฟังก์ชันที่สนุกสนานให้กับยูเซอร์นะครับก็คือยูเซอร์จะต้องลุกนั่งอย่างน้อยห้าครั้งประตูถึงจะเปิดครับปฏิบัติครับหแ <laughs> ล้วครับอ่าอันนี้มันลักไก่นิดนึงนะครับ <laughs> นะครับตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะครับ เป็นเป็นบ้านที่ส่งเสริมให้คนได้ออกกําลังนะเหมาะกับคนเมืองที่ไม่ค่อยจะมีเวลาหรือหาแรงบันดาลใจในการออกออกกาลังกายได้น้อยนะครับฟังก์ชันที่2นะครับไปดูฟังก์ชันที่2อทันทีที่เราไม่อยู่บ้านนะครับทันทีที่เราไม่อยู่บ้านพอเราไม่อยู่บ้านเนี่ยแน่นอนนะครับอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีกับเราจะเข้าไปยืมของเราใช้นะครับก็เลยมีระบบแจ้งเตือน กรณีที่เราไม่อยู่บ้านแล้วเขาเดินบังเอิญเดินไปเหยียบพรมของเราแล้วสัญญาณจะแจ้งเตือนดังขึ้นมาครับอ่าตอนนี้มีคนลักไก่เข้าไปในบ้านเราแล้วนะครับซึ่งมันจะยังไม่หยุดการแจ้งเตือนจนกว่าอะไรครับจนกว่าเราจะกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ปิดโอเคนะครับระบบแจ้งเตือนก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่3นะครับเรากำลังพูดถึงฟังก์ชันที่3ฟังกช,นงชันที่3เนี่ยภายในบ้านเนี่ยเราติด โมชันเซนเซอร์นะครับในกรณีที่เราอยู่ในบ้านนะครับแล้วมีการาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านจริงนะครับไฟในบ้านก็จะเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกไปจากบ้านและไม่มีกิจกรรมอะไรใดๆไม่มีมนุษย์อยู่ในนั้นนะครับไฟในห้องทํางานเหล่านั้นก็จะปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันที่4นะครับ เมื่อบ้านของเราเนี่ยนะครับเป็นบ้านที่ส่งเสริมสุขภาพคนแล้วก็ยังมีการส่งเสริมการรักษาสุขภาพของต้นไม้หรือสิ่งที่เราปลูกเอาไว้รับประทานในบ้านนะครับก็คือเราทําแปลงผักเล็กๆนะครับทันทีที่เนื่องจากว่าแปลงสาธิตของเราเนี่ยเราไม่ได้พรมน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เดโมสถานะการทํางานของปั๊มน้ําเอาไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแปลงเราแห้งนะครับปั๊มน้ําก็จะทํางานจนกว่าที่เรา ได้ความชื้นของดินพอเหมาะนะครับมันก็จะหยุดทํางานครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นประดิกรรมที่เราจะเอานําไปใช้นะครับในในครัวเรือนได้นะครับด้วยต้นทุนเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มยูเซอร์ได้นะครับจากการให้ยูเซอร์แต่ละคนเนี่ยถือบอร์ดเหล่านี้สมมติว่าบ้านเป็นครอบครัวใหญ่มี10คนก็ถือบอร์ดคนละตัวนะครับแต่ทุกคนก็ต้องมีการลุกนั่งก่อนเข้าบ้านแน่นอนนะครับนะครับ ปฏิกรรมเหล่านี้นะครับก็ทําให้เราเข้าใจนะครับทำให้เราเข้าใจว่าเออระบบการส่งสัญญาณนะครับข้ามระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันสามารถส่งได้ด้วยบลูทูธนะครับอย่างง่ายนะครับตอนที่เอาไปใช้ในชั้นเรียนจริงนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประดิกรรมที่ปลุกใจให้หนักเรียนอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ,ก,ก,บการโคดดิ้งอย่างง่ายนะครับแล้วก็การออกแบบ เงื่อนไขในการทํางานของอุปกรณ์ที่ซับซ้อนได้ในอนาคตรครับขอบคุณครับ